คุณผู้ชมค่ะวันนี้ตามกันต่อในคดีของบอสอยู่วิทยานะคะวันนี้จะพาไปย้อนดูตัว6ตัวละครสำคัญที่เป็นจุดพลิกของคดีนี้ทำให้อัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะค่ะก็ถือว่าสำคัญนะคุณเมย์เพราะว่าร้องขอความเป็นธรรมกันมา14ครั้งแล้วก็มีหลายๆตัวละครที่พลิกกลับคำให้การไปมาจนไปถึงกระทั่งว่าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะซึ่งเบื้องต้นวันนี้อัยการก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากเมื่อวานเนี่ยได้รับสำนวนจากทางฝั่งตำรวจแล้วก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีคำตอบที่ชัดเจนให้กับประชาชนนะคะซึ่งวันนี้เองทางคุณอิทธพรรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานท่านก็เปิดเผยรายละเอียดหลังจากได้รับสำนวนของทางตำรวจค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะขออ่านสำนวนที่พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อส่งมาว่าจะมีการสอบครบถ้วนตามที่สั่งไปหรือไม่ซึ่งคำสั่งคดีอาญาจะขึ้นอยู่กับสำนวนที่ส่งมาว่าจะสามารถทำความเห็นทางคดีได้เลยหรือจะต้องไปสอบเพิ่มประเด็นอื่นอีกหรือไม่โดยคณะทำงานจะพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ได้มีกรอบเวลาแต่ก็จะทำให้เร็วที่สุดพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะในส่วนของอัยการสูงสุดนะคะก็ไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษให้คณะทำงานไปทำตามอำนาจหน้าที่หากพิจารณาสำนวนหลักฐานใหม่ที่ให้ดำเนินการแล้วมีคำสั่งฟ้องก็จะต้องแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนให้ติดตามตัวผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อศาลที่ประเด็นที่ผู้ต้องหายังหนีอยู่ต่างประเทศก็ต้องไปดูกระบวนการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศต้องให้อัยการสำนักงานต่างประเทศเขาดำเนินการให้ได้ตัวมาดำเนินคดีซึ่งมีขั้นตอนอยู่แต่ขณะนี้ขั้นตอนยังไปไม่ถึงจุดนั้นตอนนี้ขอพิจารณาสำนวนที่ได้มาก่อนว่าเป็นอย่างไรหากทนายความของผู้ต้องหาอยากจะร้องขอความเป็นธรรมก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่สามารถทำได้ค่ะขณะที่คุณประยุทธ์รองโฆษกอัยการสูงสุดและหนึ่งในคณะทำงานก็บอกว่าถ้ามีการร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาอ้างว่าประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่สังคมสนใจที่ผ่านมาต้องถือว่าอัยการได้ให้โอกาสผู้ต้องหาตามสมควรแล้วถ้าจะร้องขอความเป็นธรรมอีกก็จะพิจารณาโดยเคร่งครัดว่ามาร้องแบบนี้ประวิงคดีหรือไม่แต่เชื่อว่านี่จะไม่ทำให้สังคมคลางแคลงใจอัยการจะเร่งทำให้เต็มที่ขณะที่นายชาญชัยรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาซึ่งเป็นคณะทำงานอีกคนท่านก็บอกด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะทำอย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็จะมีคำตอบให้กับประชาชนที่ติดตามคดีนี้อย่างแน่นอนเชื่อว่าหลังจากนี้ทั้งอัยการและตำรวจจะร่วมกันทำคดีนี้อย่างดีที่สุดเชื่อว่าเราจะมีคำตอบได้ภายในเดือนหน้านะคะสำหรับประเด็นที่คณะทำงานอัยการแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในคดีของบอสเพิ่มเติม1ก็คือให้แจ้งข้อหาดำเนินคดีใหม่อีกฐานเสพโคเคนยาเสพติดให้โทษประเภท2 2สั่งสอบพยานใหม่ในส่วนของดร.สะทนและดร.สามารถเป็นพยานตามรูปคดี3ไปสอบนายกสภาวิศวกรว่าประเด็นเรื่องใบอนุญาตของดร.สายประสิทธิ์ที่เป็นคนออกมาพูดถึงเรื่องความเร็วเนี่ยใบอนุญาตเนี่ยขาดต่อจริงไหมนะคะแล้วก็ไอการขาดต่อใบอนุญาตเนี่ยมันจะมีผลต่อเอกสารรับรองการคำนวณความเร็วของผู้ต้องหามากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบค่ะช่วงนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ผู้แปลภาษามืออาจารย์นุชรินทร์รัญญวิทย์นะคะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นมุมมองที่น่าสนใจของอาจารย์รสนาโตศิตรกูลนะคะซึ่งท่านก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มองว่ากระบวนการของคดีนี้เนี่ยไม่ชอบมาพากล นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรสนาก็ไปยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอเอกสารการประชุมของกรรมาธิการกฎหมายชุดของสนช.เมื่อปี57ที่มีการไปรับการร้องขอความเป็นธรรมจากจำเลยแล้วก็มีการเรียกพยานเก่ามาเพิ่มให้การในประเด็นใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการยื่นร้องต่ออัยการสูงสุดให้สอบในส่วนของรองอัยการสูงสุดคุณเนตรนาคสุขด้วยนะคะซึ่งตอนนี้คุณรสนาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะก็จะได้พูดคุยกันหลังจากที่มีรายงานนะคะของทางอาจารย์วิชาเนี่ยสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณรสนาค่ะสวัสดีค่ะคุณตะวันรุ่งคะค่ะคุณรสนาคะวันนี้ได้ฟังการแถลงของอาจารย์วิชาแล้วมองยังไงบ้างคะที่บอกว่าโอ้โหมีคนเกี่ยวข้องเนี่ยในทุกกระบวนการเลยทั้งอัยการแล้วก็ตำรวจด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ผิดไปจากที่คาดเดานะคะค่ะแต่ว่าการ
ตรวจสอบของอาจารย์วิชาก็ทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่ามีการใช้เป็นกระบวนการสมคบคิดที่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเกือบทั้งหมดในกระบวนการที่ทำเลยนะคะซึ่งก็มาตั้งแต่ในชั้นตำรวจไปถึงระดับของผบ.ตร.ช่วยผบ.ตร.อัยการรองอัยการอัยการสูงสุดรวมไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นสนช.อะไรพวกนี้นะคะรวมไปถึงทนายแล้วก็พยานเท็จต่างๆดิฉันคิดว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าคนที่เข้าไปติดสินบนเนี่ยเอาเฉพาะในระดับของบางกลุ่มเช่นสมมติว่าติดสินบนตำรวจเพื่อทำให้สำนวนคดีอ่อนในช่วงนั้นแต่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ใหญ่โตมากนะฮะมันเชื่อมโยงเครือข่ายกันแบบรอบทิศเลยนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ว่าทางรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ได้รับรายงานจากของอาจารย์วิชาแล้วเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังที่จะเอาคนผิดมาลงโทษนะคะเพราะถ้าหากว่าปล่อยไปเนี่ยดิฉันคิดว่าจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยแม้แต่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาหน่วยกรมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยยกเคสกรณีนี้มาพูดเลยนะคะแล้วก็ในวิกิพีเดียเนี่ยบอกว่าถ้าจะหาคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ยก็ให้คีย์คำว่า Corruption in Thailand ก็จะเจอที่ที่ว่านี่มันเสียหายระดับนานาชาติเลยนะคะเพราะนั้นถ้าว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ดำเนินการอย่างเป็นที่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายทีนี้จากสิ่งที่อาจารย์วิชาได้รายงานมานะคะค่ะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคดีของนายวรยุทธ์อยู่ยาข้อมูลของอาจารย์เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการฆ่าเป็นการฆ่าไม่ใช่โดยประมาทนะคะเป็นการเจตนาด้วยเพราะว่าในลักษณะของการชนแล้วลากที่ตายไปกว่า60เมตรแล้วก็รถเนี่ยไป160กว่าเมตรเนี่ยอาจารย์วิชาเนี่ยลงความเห็นว่าเป็นการฆ่าที่มันมาจากเจตนาซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการเจตนาแล้วเนี่ยนะคะโทษเนี่ยมันรุนแรงกว่าเออมันไม่ใช่แค่ประมาทแล้วถูกไหมคะโทษแรงแล้วก็ยิ่งคิดว่าอายุความจะไม่ใช่15ปีละค่ะจะเป็น20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องทำรายงานให้ทางอัยการสั่งฟ้องใหม่นะคะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งจะทำให้มีอายุความยาวขึ้นจาก15ปีเนี่ยนะคะเป็น20ปีค่ะแล้วก็จะต้องมีการออกหมายจับในการที่จะนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยมารับโทษแล้วก็บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นรองอัยการที่มีการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะคะค่ะก็จะต้องดำเนินทั้งคดีอาญาแล้วก็ทางจริยธรรมด้วยนะคะแล้วก็ในกลุ่มของบุคคลที่เป็นพยานนะหลายๆคนที่มีแม้ว่าจะใช้ชื่อย่อในรายงานของอาจารย์ตานะคะแต่ว่าชื่อย่อเหล่านี้เนี่ยถ้าคนที่ติดตามกรณีนี้ก็จะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงใครบ้างเพราะฉะนั้นพยานเท็จทั้งหลายพวกนี้เนี่ยจะต้องถูกลงโทษนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินคดีทางวินัยกับอดีตทั้งผบ.ตร.อดีตผบ.ตร.ผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็อัยการสูงสุดพวกนี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีกันอย่างจริงจังค่ะแล้วก็รวมไปถึงทนายความของนายบอสอยู่อย่าด้วยซึ่งเรียนคิดว่าเรียนจะเรียบเรียงออกไปอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากฟังรายการในวันนี้แล้วเรียนคิดว่ามีประเด็นที่จะต้องทำให้เกิดความชัดเจนให้ดันให้รัฐบาลนะคะ
ต้องดำเนินคดีในคดีอย่างจริงจังค่ะเพราะต้องถือว่าคดีของนายวรยุทธ์ศรีสุยามันเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เราเห็นถึงโครงข่ายของการเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยแล้วก็ต้องถือว่าคนที่สามารถจ้างวานสั่งการให้มีการช่วยเหลือเนี่ยในลักษณะเป็นกระบวนการใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยค่ะจริงที่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าใครเป็นผู้ที่ถูกดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะนะคะแล้วก็นี่เองเนี่ยอยากจะเสนอข้อหนึ่งนะคะครอบครัวของนายวรยุทธ์ศรีสุยาเนี่ยซึ่งสิ่งที่ท่านพยายามช่วยเหลือลูกหลานท่านเนี่ยนะคะได้ทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างที่กระบวนการยุติธรรมของประเทศเนี่ยนะคะค่ะมันเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าในกรณีนี้นะคะถ้าท่านจะสำนึกแล้วก็แก้ตัวนะคะขอให้ท่านเนี่ยมาให้ข้อเท็จจริงว่ามีใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังกรณีนี้ที่ช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่จริงเนี่ยในรายงานของอาจารย์ศิษาเนี่ยได้การบางคนเนี่ยนะคะที่เป็นพยานเนี่ยในคดีนี้ที่เป็นพยานเท็จเนี่ยให้เป็นพยานเพื่อที่จะจับกระบวนการทั้งหมดของคนที่เกี่ยวข้องซึ่งเรียนคิดว่าครอบครัวของนายวรยุทธ์ศรีวิทยานั้นเนี่ยถ้าจะทำคุณให้กับประเทศเป็นการชดเชยสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายในสายตาของชาวโลกนะคะควรจะออกมาเปิดเผยแล้วก็ไปเสนอตัวกับอาจารย์วิชาเลยว่าขอให้การตัวเองมาเป็นพยานเพราะถึงยังไง ลูกของท่านเนี่ยนะคะคงจะไม่สามารถที่จะพิสูจน์คดีให้ไม่มีความผิดได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดความเสียหายแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าพยายามทำคุณเพื่อไถ่โทษนะคะขอให้ออกมาบอกว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถลื้อคดีทั้งหมดและเอาคนผิดทั้งหมดเนี่ยนะคะมาลงโทษอันนี้จะทำให้รัฐบาลมีภาพพจน์ที่ดีขึ้นและประเทศชาติมีภาพพจน์ที่ดีขึ้นค่ะเรียนเห็นว่าอันนี้ค่ะที่เรียนเกิดความคิดมาหลังจากที่ฟังอาจารย์วิชาแถลงแล้วก็ได้อ่านเอกสารของท่าน7แผ่นนะคะที่รายงานค่ะคุณรสนาคะตอนนี้เราเริ่มมีความหวังและในส่วนของคดีของบอสว่าน่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ให้คนผิดกลับมารับโทษได้แต่ในกรณีของหลังจากนี้แล้วคะเราควรจะต้องมีการยกเครื่องกระบวนการยุติธรรมอย่างไรดีให้มันไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเสียชื่อเสียงไปถึงระดับนานาชาติแบบนี้อีกอะค่ะคือดิฉันคิดว่ามีการเสนอมายาวนานมากนะคะในการปฏิรูปตำรวจนะคะการแยกส่วนของฝ่ายสอบสวนออกไป อันนี้เนี่ยก็ไม่ยอมทำกันสักทีหนึ่งซึ่งดิฉันก็เข้าใจได้นะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนักการเมืองนะคะโดยเฉพาะรัฐบาลไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารหรือเลือกตั้งคนเหล่านี้ต้องการใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือ เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันปฏิรูปตำรวจเราเห็นไหมคะว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยอยู่มาเนี่ย5ปีต่อมาเป็นรัฐบาลอีกแต่การปฏิรูปตำรวจเนี่ยที่เริ่มมาตั้งแต่หลังรัฐประหารจนป่านนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยเอามันติดอะไรคะก็นักการเมืองต้องการใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือไงคะอันนี้แหละเป็นปัญหาสำคัญที่สุดซึ่งเองคิดว่าจากกรณีของคุณวรยุทธ์ศรีสุยานะคะสังคมไทยจะต้องบีบคั้นให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอัยการก็ต้องปฏิรูปค่ะค่ะเพราะอัยการมักจะอ้างว่าเป็นองค์กรอิสระซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระเขาให้อิสระคุณเพื่อที่จะสามารถสั่งคดีอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่อิสระจากการถูกตรวจสอบค่ะนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อิสระในการที่คุณจะสั่งคดีได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจหรือการครอบงำนะคะของฝ่ายการเมืองแต่กลายเป็นว่าคุณเป็นอิสระจากการติดตรวจสอบการสั่งคดีหลายคดีในระยะหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่คาใจสาธารณชนมาตลอด
ซึ่งเลี้ยงคิดว่าหลังจากคดีบอสแล้วเนี่ยคุณต้องลื้ออัยการด้วยว่าคดีไหนที่มีการสั่งการอย่างไม่เป็นธรรมจะต้องลื้อขึ้นใหม่ค่ะใช่ไหมคะที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการทำให้องค์กรอัยการเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันเพราะสำหรับดิฉันเลี้ยงคิดว่าองค์กรอัยการเนี่ยเป็นที่รวมของมันสมองนะคะมันสมองคือเป็นคนชั้นหัวกะทิทั้งหลายซึ่งคนชั้นหัวกะทิเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าใช้อำนาจในทางที่มิชอบเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากค่ะโอเคและดิฉันเชื่อมั่นว่าอัยการดีๆมีอยู่เยอะอัยการที่เป็นคนที่ไม่ดีใช้อำนาจผิดเนี่ยเป็นเพียงคนมีอำนาจจำนวนน้อยเท่านั้นค่ะและดิฉันอยากจะเรียกร้องอัยการทั้งหมดเนี่ยคุณต้องลุกมาปัดกวาดบ้านเรือนปกป้องหน่วยงานของตัวเองถูกต้องค่ะไม่ปล่อยให้คนมีอำนาจเพียงบางคนนะจำนวนน้อยเนี่ยมาทำลายองค์กรอัยการแล้วก็ทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศด้วยค่ะค่ะเอาละวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นขอบคุณคุณรสนานะคะสละเวลามาร่วมรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณรสนาโตศรีตระกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ชัดเจนเลยว่าวันนี้เนี่ยคดีเริ่มพลิกเปลี่ยนเริ่มจะมีการปฏิรูปหัวใจสำคัญคือต้องปฏิรูปทั้งตำรวจและอัยการให้ได้เพื่อที่จะคืนภาพลักษณ์คืนศรัทธาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไทยให้กลับคืนมาอยู่ในใจประชาชนให้เราศรัทธากันมากขึ้นจะได้ปกครองและอยู่ร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้กลับมาถึงตัวละครสำคัญที่พลิกเปลี่ยนคดีทำให้เดิมทีเนี่ยควรจะต้องมีการสั่งฟ้องในข้อหาคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็กลายเป็นว่าสั่งไม่ฟ้องมาดูตัวละครสำคัญกันหน่อยนะคะก็จะมีคนแรกนะคะพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าความเร็วรถของบอสอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมง4ปีให้หลังบอกเปลี่ยนใหม่เป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถัดมาค่ะคนที่2คนที่3เนี่ยเป็นตำรวจมีพันตำรวจโทสมยศแล้วก็พันตำรวจโทสุรพล2ท่านนี้ยืนยันบอกว่าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบความเสียหายของรถที่เวลาไปชนของคดีอื่นๆเนี่ยดูแล้วความเสียหายประมาณนี้เนี่ยไม่น่าจะเร็ว170กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนนะคะถัดมาอีกค่ะคนที่4ก็คืออาจารย์สายประสิทธิ์นะคะที่เป็นคนบอกว่าเนี่ยคำนวณความเร็วรถจากกระดาษไม่ได้ไปที่จริงเนี่ยคำนวณได้76กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไปใกล้เคียงกับของพันตำรวจโทสมยศคนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถัดมาอีกค่ะคนที่5คนที่6เนี่ยจะเป็นพยานที่บอกว่าขับรถตามหลังมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายมาเลยนะคะก็จะมีพลอากาศโทจักริดกับนายจารุชาติมาศทองก็บอกว่าเนี่ยดาบวิเชียนผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะบอสก็น่าจะประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบอสเนี่ยอยู่เลนขวาเลยเร็วประมาณ80แต่มอเตอร์ไซค์ของดาบวิเชียนเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยอยู่เลนซ้ายแล้วก็เปลี่ยนมาเลนขวาแบบกระทันหันถัดมาค่ะก็เลยทำให้ตัวของบอสเนี่ยพยายามจะต้องเหมือนกับหักหลบมันก็เบรกไม่ทันนะคะด้วยความกระชั้นชิดเป็นเหตุสุดวิสัยก็เลยเกิดพุ่งชนท้ายเข้าถัดมาอีกค่ะคนที่7ก็คือรองอัยการสูงสุดคุณเนตรนาคสุขก็บอกว่าเหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็พิจารณาไปตามสำนวนของตำรวจเขามาแบบนี้ไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรนอกสำนวนเลยนะคะถัดมาอีกค่ะทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเลยที่คุณเนตรอธิบายเหตุผลที่สั่งไม่ฟ้องก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่า2คนนี้เลยคนหนึ่งคือพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็มากลับคำให้การบอกว่าเร็วไม่เกิน80มันก็ไม่ผิดกฎหมายนะสิส่วนทางอาจารย์สายประสิทธิ์ก็บอกเป็นเหตุสอดคล้องกันแบบนี้ถ้าเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเบรกไม่ทันเพราะแบบนี้มันก็สุดวิสัยอยู่แล้วนะคะก็เลยบอกว่าสำนวนที่ทำมาเนี่ยหลักฐานมันไม่พอจะฟ้องบอสได้ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพอสั่งไม่ฟ้องก็ส่งสำนวนคืนให้กับทางผบตรไปพิจารณาซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยทางผบตรก็มอบหมายนะคะให้ผู้ช่วยผบตรเนี่ยไปพิจารณาปรากฏว่าไม่ได้ทำความเห็นแย้งมันก็เลยเป็นอันว่าจบลงก็เลยนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการหลายต่อหลายชุดขึ้นมาตรวจสอบซึ่งวันนี้เริ่มจะเห็นแสงสว่างแสงแห่งความหวังของกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วค่ะคุณเมย์คะใช่แล้วค่ะแต่ดูเหมือนว่ายังมีอีกหนึ่งงานยากนะคุณนุ่นนั่นก็คือการกู้ศรัทธาในเรื่องของความเชื่อของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยแหละค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะ